ดีค่ะเพื่อนจากช่อง To Do Today นะคะเย็นๆแบบนี้เพื่อนก็จะออกไปตลาดทุกวันนะคะเพื่อที่จะซื้ออาหารเตรียมข้าววันนี้ก็เช่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยก็มีเมนูเด็ดของแถวนี้มาแนะนำจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะถึงตลาดอ่อนนุชแล้วนะคะร้านที่เติ้ลจะแนะนำในวันนี้คือร้านลูกชิ้นปลาและปลาหมึกย่างนั่นเองนะคะตั้งอยู่หน้าตลาดอ่อนนุชแบบนี้เลยเปิดตั้งแต่เวลาบ่าย3จนถึง1หรือ2ทุ่มนะคะยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของปลาหมึกย่างที่เติ้ลพูดถึงนะคะแนะนำมากๆเลยปลาหมึกของเขานะคะทั้งตัวใหญ่และสดใหม่ทุกวันนะคะแม่ค้าก็ปราณีตบรรจงย่างด้วยความใส่ใจพิถีพิถันทุกขั้นตอนจริงๆค่ะนอกจากปลาหมึกแล้วยังมีลูกชิ้นปลาที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เนื่องจากว่าลูกชิ้นปลาของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะไม่มีความคาวใดๆทั้งสิ้นและยังมีเมนูเด็ดอีกหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระพงทอดลูกชิ้นสาหร่ายไก่หรือไส้กรอกลมควันบางวันก็จะมียำปลาหมึกนะคะหรือไม่ก็ยำไข่ดาวข้าวสวยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันเขาจะมีเมนูเด็ดอะไรอีกหนึ่งที่เด็ดของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะทานคู่กับปลาหมึกย่างหรือลูกชิ้นปลาอร่อยเหาะไปเลยค่ะตักใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะซึ่งกล่องพลาสติกนี้เติ้งก็นำมาจากบ้านค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองเรามาถึงคอนโดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของปลาหมึกย่างของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารเย็นของเราวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวแกะใส่จานนะตรงหน้าเราแล้วนะคะสำหรับมื้อเย็นของเราวันนี้ต้องขออนุญาตยกนะคะเพราะว่าถ้าตั้งที่โต๊ะเนี่ยมันจะไม่เห็นนะจริงๆกินเพียวๆก็อร่อยนะเพราะว่าก่อนย่างเนี่ยเขาก็จะมีน้ำราดน้ำที่เป็นสุกของเขาอะค่ะก่อนขึ้นย่างเนาะน้ำลายไหลอะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะกินเพียวๆก็อร่อยเพราะปลาหมึกเขาสดอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำจิ้มโอ้ยแล้วก็ถ้าใครอยากเพิ่มรสชาติชอบความจัดจ้านก็นี่เลยน้ำจิ้มรสเด็ดจะกินแล้วนะจะซื้อเป็นร้อยครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเพราะว่าปลาหมึกสดมากนะคะต่อไปเรามาชิมลูกชิ้นปลากันค่ะปกติแล้วนะคะเติ้ลจะเป็นคนที่ไม่ทานลูกชิ้นปลานะคะแต่ต้องยอมให้เจ้านี้จริงๆค่ะเพราะว่าลูกชิ้นปลาของเขาเนี่ยไม่มีแป้งผสมนะคะแล้วก็มีแต่เนื้อปลาล้วนๆและที่สำคัญคือไม่คาวด้วยค่ะเติ้ลชอบแบบนี้นะคะจริงๆลูกชิ้นปลาร้านเขาจะมีหลายแบบนะจะมีแบบแบนแบบกลมแบบที่เป็นลูกชิ้นปลาเป็นวงรีอะค่ะก็อันที่ท่านชอบที่สุดจะเป็นแบบนี้เป็นแบบแบนๆนะอ
เป็นยังไงบ้างคะมื้อเย็นของเราวันนี้ถ้าใครผ่านมาแถวอ่อนนุชนะคะก็อย่าลืมปลาหมึกย่างร้านนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าอร่อยมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยถ้าติดใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ